หลังจากที่กักตัวกันมานานก็อาจจะทำให้ความหวังและศรัทธาของผู้คนค่อยๆหายไปทำให้ทางศาลเจ้าโอโนเทรุสกิในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีแนวคิดที่เก๋มากเลยนะคะคือให้ผู้คนที่ไม่สามารถเดินทางมายังศาลเจ้าเนี่ยสามารถเข้ามาขอพรกันทางออนไลน์ได้ค่ะเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ตนเองในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้โดยกิจกรรมนี้นะคะทางนักบวชค่ะเขาจะสตรีมมิ่งบรรยากาศภายในศาลเจ้าแล้วก็ให้ผู้ที่ต้องการอธิษฐานนะคะส่งข้อความเข้ามาใน Twitter ได้เลยเพื่อที่นักบวชจะนำข้อความเหล่านั้นค่ะก็ไปเขียนลงบนแผ่นไม้อธิษฐานออนไลน์ที่จำลองมาจากแผ่นไม้จริงของศาลเจ้าแล้วก็รีทวีตกลับไปให้ด้วยกับคนที่ขอพรเข้ามาตลอด10วันของกิจกรรมนี้ได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ่นไม่น้อยเลยนะคะคนที่เข้ามาขอพรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90ขออะไรบ้างเขาขอให้การระบาดของไวรัสโคโรนาสิ้นสุดโดยเร็วค่ะบางก็ขอพรให้ครอบครัวมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหลังจากนี้แล้วก็มองว่าการขอพรออนไลน์ช่วยให้จิตใจของผู้คนนั้นดีขึ้นตอนนี้นะคะสถานการณ์การระบาดของญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะผู้ติดเชื้อลดลงจำนวนมากจากผู้ติดเชื้อทั้งหมดกว่า 16,000 คนปัจจุบันรักษาหายแล้วกว่า 12,000 คนค่ะ